ทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังอายาจาทะสันติทะสัตตาปราชาคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัปตัปปัญโยนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ต่อไปก็โอกาสฟังธรรมแล้วก็สงบกายสงบใจทำสติระลึกรู้อยู่ที่กายที่ใจของเรากายสงบท่าใดลักษณะใดทำความรู้สึกรู้ที่กายหลับตาก็รู้ว่าหลับตาลืมตาก็รู้ลืมตามีสติตามรู้ตามเห็นขณะที่เรากำลังนั่งฟังเทศแล้วก็พร้อมด้วยปฏิบัติด้วยกายด้วยใจ ระลึกหนึ่งของพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเราให้มั่นศรัทธาให้เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกถึงพุทธธรรมพระสงฆ์นึกถึงคุณงามความดีแล้วก็นึกถึงว่าเราบวชศีล5ศีล8ศีลอุโบสถระลึกนึกอยู่ตลอดเวลาตามสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกนึกรู้หายใจเข้าสั้นก็นึกรู้หายใจออกยาวรู้ยาวที่ที่ลมเข้าลมออกเราสามารถที่ทำได้ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปด้วยไม่งั้นเราก็มานั่งแล้วก็ไม่ได้ภาวนาไม่ได้สติจับจุดตรงที่องค์เทศองค์สมาธิอยู่ที่เรานั่งมันก็กำไรก็มีไม่มากก็กลายเป็นค้าขายขาดทุนเราเองนะขาดทุนไม่ใช่ใครขาดทุนเราเองเพราะไม่มีสติสัมปทัญญะสติลึกได้ลึกรู้ลึกรู้สัมปทัญญะพร้อมทำอะไรที่เคยฟังครูบาอาจารย์แนะนำมีสติสัมปชัญญะควบคู่กันไปก็จะทำอะไรก็การผิดพลาดก็น้อยลงไปถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะก็การพูดคุยก็ผิดพลาดขาดสติจะพูดอะไรก็มันก็พูดไปแล้วก็จะว่าใครก็ว่าดังๆแรงๆนะแล้วก็จะดุจะด่าใครจะว่าอะไรก็ไม่เกรงใจแรงเกินไปเราต้องพูดค่อยๆนะมีสติก็เรียกว่าพูดแล้วเขาสบายใจพูดเขาลำบากใจเราก็ต้องสติให้ดีแล้วความอดทนละกันขณะที่เราได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยากจะมาบวชอยากจะมาถือศีลต้องวันหนึ่งคืนหนึ่งอุโบสถหรือ3วัน7วันแต่เขาก็มาไม่ได้เพราะว่าการงานก็เยอะในหัวใจก็เคลียร์ไม่ได้เคลียร์เท่าไรก็ไปไม่รอดออกจากบ้านไม่ได้เพราะว่าเปิดประตูบ้านไม่ออกนั่นเองเปรียบเทียบเปิดประตูใจไม่ใช่ประตูบ้านเปรียบเทียบฟังมันก็เปิดประตูบ้านเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปไม่รอดก็กลับมาที่เก่าอีกเพราะเราไม่เปิดประตูใจตอนนี้เราเพิ่งเปิดประตูใจเปิดประตูใจใจเราสบายใจเรากว้างใจเราพร้อมที่เสมอที่เราจะมาบวชเราได้เปิดแล้วได้เปิดประตูใจแล้วถึงแม้ว่าจะกว้างมากกว้างน้อยเราก็เปิดอยู่ตลอดเวลาอันนี้ถ้าเราเปิดตลอดเวลาก็จะมีพระธรรมประสงค์ของอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นที่ใจถ้าเราปิดประตูใจก็อริยทรัพย์ก็หายไปบุญกุศลก็จะไม่เข้ามาเหลือแต่อะไรเหลือแต่ความไม่พอใจความเศร้าหมองเองก็ว่ากิเลสคือความเศร้าหมอง
เรามองตัณหาคืออะไรอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอุปาทานจะมาตัณหาเนี่ยกิเลสมาเศร้าหมองใช่ไหมติก็โน่นในใจไม่ติตัวเองเนี่ยมันก็เกิดความเศร้าหมองแหละเกิดไม่พอใจมันเป็นกิเลสเรามองไม่เห็นในความรู้สึกมันมองเห็นว่าตอนนั้นปุ๊บให้สงบดีๆโอ้นี่เราเริ่มเศร้าหมองแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีกิเลสตรงนั้น 100%เรามีพุทโธพุทโธพุทโธความเศร้าหมองก็หายไปหายไปก็เหลือความว่างเปล่าเรื่องสบายใจความสุขใจก็มาแทนที่ที่ใจเรานั่นเนี่ยเราได้สัมผัสกับธรรมะแล้วธรรมะคือสบายใจธรรมะคือเย็นใจธรรมะคือให้อภัยนั่นแหละคือธรรมะก็เกิดจากใจเรามันก็อาศัยการยืนเดินนั่งนอนอาศัยอิริยาบถ4ใช่ไหมทำพื้นฐานให้ดีมันก็สติปัฏฐาน4เนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนอนก็ให้นอนมีสติก่อนนอนก็กราบพระไหว้พระแผ่เมตตานั่งสมาธิบ้างอันนี้ไหมนอนยังมีคุณค่านอนยังผู้มีศีลมันก็พักผ่อนพักผ่อนยังมีคนมีเกียรติมีคุณค่าพักผ่อนยังไงพักผ่อนเราได้กำไรพักผ่อนจะนั่งอาจจะนั่งก็ไม่นั่งใจลอยมือลอยนั่งเศร้าหมองเอานั่งนั่งไม่คุณมัวนั่งทำใจเกิดศรัทธานึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมเจ้าไอ้สองเจ้านึกถึงบุญกุศลนึกถึงทานที่เราถวายนึกถึงได้ย้อนหลังไปอดีตได้แต่ไม่ใช่ย้อนหลังไปอดีตไปเที่ยวเตะหาไปทำโน่นทำนี่โอ้มีความสุขสบายอันนั้นมันทำให้เศร้าหมองทำให้เป็นนิวรณ์ธรรมเกิดขึ้นการย้อนอดีตก็หมายถึงว่าเราไม่สบายใจก็นึกถึงทานเรานึกถึงที่เรามาบวชนึกถึงอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเรื่องนึกถึงศีลห้าอย่างดีศีลห้าเนี่ยเราได้สัมผัสศีลห้าปุ๊บปานาตินากาเมมุสาสุลาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอุ่นใจโอ้เรามีศีลมีศีลห้าศีลห้าเราบริบูรณ์ไหมศีลห้าโอ้ก่อนจะมานั่งนี่เราตบจุงเจตนาไหมเราสามารถที่จะเหตุผลตรงนั้นหักหลังได้เราไม่ได้เจตนาเรารูปมันรูปมันตายเองเราไม่ได้เจตนาเจตนาคือการทำแต่เจตนาคือตั้งใจอ๋อเรารูปเฉยแต่ตั้งใจรูปปุ๊บเนี่ยรูปเนี่ยอันนั้นเจตนาอันนั้นก็บาปแต่ว่าเรามันขันแล้วรูปเนี่ยรูปไปเนี่ยมันตายเรามาตกใจใช่ไหมบางทีไม่ได้เจตนามันตกใจแต่เจตนาเราสบายใจนั่นแหละบาปคำว่าสบายใจมันบาปรู้ไหมโอ้เราฆ่าสัตว์สบายเจตนาเนี่ยมันดีใจแล้วมันบาปนะไอ้คำว่าสะดุ้งเนี่ยโอ้คำว่าสะดุ้งตัวบาปมันเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยฮิริโอตปะนะสะดุ้งตัวเอาบาปมั้ยมันเคยบทใหม่เนี่ยพอยุงพอรูปมายุงตายปุ๊บสะดุ้งเลยเราก็มาเอ๊ะมันบาปไหมเนี่ยมันอาบัติไหมเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ถ้าเราคิดว่าอาบัติก็ต้องไปนั่งเราไม่ได้เลยแค่ปาจิตติแค่ทุกคนไม่ได้นิพพานเลยไม่ได้หลุดพ้นเลยเขาเคยเทศโอ้มันเล่าร้อนนั่งปุ๊บโหนั่งมันเศร้าหมองนั่งมันทุกข์โอ้นี่เรานี่บาปเนี่ยเราเจตนาตบยุงมันขึ้นมาพุทโธไม่มีแล้วมันร้อนหนาวในที่สุดเราต้องออกจากสมาธินั่งไม่ได้โอ้นี่นรกจริงๆเลยถ้าตายกันแล้วไปนรกเลยต้องทางศีลสำหรับเจตก็ช่วยไม่ได้ตายไปต้องเผยทุกข์ก่อนพอทำไมทุกเสร็จแล้วก็มาเสวยเป็นเทวดาเนี่ยต้องตกนรกก่อนตกเท่าไรไม่รู้บาปไปก่อนเนี่ยเขาคิดบัญชีไปเฝ้ายมทูตโยมบาลก่อนแล้วเขาเฝ้าเทวดาวิมานตัวเองอ่ะนี่คือตรงนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะลบได้ง่ายคือถ้าลบบาปได้เนี่ยก็ทำแบบครูบาอาจารย์ทำแบบพุทธเจ้ามันจะล้างศีลกายวาจาใจไปนึกถึงศีลสมาธิปัญญาอดทนเราก้านิยาโบตียืนเดินนั่งนอนสติปัฏฐานตีเนี่ยทำไปเรื่อยๆเหมือนก็ว่าอาบน้ำน่ะล้างทุกวันเนี่ยขี้ใครที่อะไรมันจะมีไหม7 วันล้างทีงี้7 วันอาบทีงี้ต่อมันก็ใช่ไหมมันก็โหปนเปกันไม่รู้อะไรแต่ไรนี่โหรสชาตินี่ตัวเองยังเสื้อผ้าดมยังหน้าเย่เลยคนอื่นจะเหลือไหมนั่นแน่เพราะฉะนั้นเราก็ล้างทุกวันล้างหน้าล้างร่างกายอาบน้ำล้างเลยเริ่มก็สะอาดอาบทุกวันพอมาดมก็โอ้มันก็ไม่มีกลิ่นใช่ไหมไอ้กลิ่นมนุษย์มันมีทั้งนั้นอ่ะมันกลิ่นมัน
เป็นศาสตร์ของเทวดาเนี่ยโอ้โหยังก็ขอไปยังก็ซากศพเพราะอะไรเทวดากายทิพย์เรากายหยาบกายหยาบเราทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะโอ้มีเนี่ยมีน้ำพริกมีปลาล่าปลาทูเนี่ยปลาแจ่วผักแล้วก็ของหวานของขาวเต็มไปหมดเนี่ยในร่างกายเนี่ยแล้วเหือมลองเคยไหมเคยดมบ้างไหมลองว่างๆลองดมบางทีขอไปด้วยเคยดมโอเมนหืนนะของเราเองเป็นไงคนอื่นจะดมมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันออกจากภายในเหือมันออกจากภายในเหม็นไหมเทวดากายทิพย์อย่างที่หลวงพ่อเคยเทศผมอาจารย์หลวงพ่อท่านน้องปู่ทองหวานเนี่ยเทวดาบอกโอ้เราเหมือนเอาไอ้หมาเน่ามาคล้องคอนะเทวเอามนุษย์มาคล้องคอมันหมาเน่าก็เปรียบเทียบมันคิดสิไม่งานสะดุ้งไหมสะดุ้งไหมเหมือนหมาเน่ามาคล้องคอลองคิดสิเดินผ่านหมาเน่าเนี่ยโอ้เราต้องอุดจมูกเลยแต่คนที่ปฏิบัติเขาเดินใช่ก็แยกอ่ะเหม็นก็คือเหม็นใจไม่เหม็นเดินเราไม่รู้ไม่ชี้แต่คนแยกไม่ได้ก็หูเหม็นหนักเลยอุจมูกอะไรคนรักแตกอันเนี้ย แต่ยอมเข้ามาตัวเองก็ไม่แตกต่างกับหมาเน่าขออภัยนะลองตายก็ไม่สิตายลองสิมันขึ้นอืดขึ้นอะไรไหมแล้วเนี่ยเราไม่อาบน้ำสามวันเจ็ดวันเนี่ยแล้วเนี่ยเทวดาก็ชมชอบคือผู้มีศีลอย่างกับพระเจ้าบอกว่าทำไมไม่รังเกียจตถาคตมูดคูดอะไรเงี้ยมาเช็ดมาอะไรรู้มาใกล้ชิดนั่นเวลาบอกข้าแต่องค์ผู้เจริญก็มอมไม่อยากเกียดเลยศีลของพระองค์หอมหวานศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมคนมีบาปมีกรรมก็มันหมาเน่าแล้วมาคล้องคอเหมือนใส่เสื้อผ้าคนมีบุญมีส่วนมีทานศีลภาวนาตักบาตรมาวัดเป็นประจำเหมือนใส่เสื้ออภรณ์ก็เป็นผ้าไหมเราใหม่ไม่ต้องรีดซักแล้วมันก็ดีกว่าผ้าที่เก่าๆแล้วรีดใช่ไหมแล้วก็ผ้าใหม่มันก็ยับก็คือผ้าใหม่มีราคาอ่างคิดสิแต่ผ้าไม่ใช่ผ้าราคาถูกจะรีดแค่ไหนก็คือราคาถูกมันเกลียดคนละเกลียดไหมทั้งที่ผ้าใหม่ไม่ต้องรีดด้วยไม่ต้องรีดตรงไหนอ่ะยับเนี่ยโอ้ยับผ้าใหม่ก็ดีเหมือนกันยับก็ยังเป็นผ้าใหม่อยู่ใช่ไหมแล้วจะรีดแค่ไหนจะอะไรจะสวยแค่ไหนก็ราคาถูกใช่ไหมเปรียบเทียบใหม่คือใหม่ผ้าหยาบคือผ้าหยาบมันบุญคือบุญบาปคือบาปเพราะนั้นการทำบาปเนี่ยมันต้องวัดที่ใจวันไหนไม่สบายบาปไม่ต้องไปรู้ที่ไหนบุญไม่อยู่สวรรค์ไม่อยู่ที่ใจเราวันไหนว่างๆเลยขณะนี้เหมือนกันตอนที่เราไม่นั่งหลับตาแล้วตอนที่เราไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยตอนที่เราไม่ได้ทำจิตใจให้สบายนึกถึงศีลสมาธินึกถึงทานแล้วความสบายจะเกิดขึ้นไหมอดีตปัจจุบันตรงนี้ปัจจุบันตรงนี้ใจเรายิ้มไหมมันก็ใจเราเปิดไหมใจยิ้มคือใจเปิดเปิดประตูใจน่ะใจยิ้มใจห้าไปใจไม่ไปตาคือใจเปิดเปิดแต่มีสติ โจรก็โมยเข้ามาก็ความไม่พอใจฉาพยาบาทอาฆาตโจรจะมาเข้าประตูหัวใจมาเข้าบ้านก็แล้วก็ปิดสติสติใส่ก่อนปิดพุทโธสติอาศัยก่อนไปพอโจรไปแล้วก็เปิดอะความสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคือนรกอะบาปมันไปแล้วก็เปิดประตูสวรรค์ประตูสวรรค์คืออะไรประตูสวรรค์ก็คือสบายใจหรือสบายใจหรือพุทโธน่ะพุทโธสบายใจพุทโธสุขใจนี่พุทโธแล้วก็ทำให้เรานี่เย็นสบายให้อภัยมีเมตตาในหลักการปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาควบคู่กับพระพุทธเจ้าสำเร็จก็เพราะเริ่มด้วยเมตตาแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลนี้เป็นตัวตั้งศีลนี้เป็นตัวเดินศีลนี้เป็นตัวมรรคสติเนี่ยปุตติเนี่ยสติเนี่ยปุตติมีมากมากก็มีศีลถ้าขาดสติก็ศีลก็ไม่มีใช่ไหมสมมติว่ายังมีศีลห้าเนี่ยถ้าขาดสติปุตติอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยรูดปืนแล้วขาดสติใช่ไหมแล้วก็บาปแล้วใช่ไหมอ๋อจะรูดอ๋อก็ค่อยรูดอันนี้ถ้ามันตายปุ๊บเราก็สะดุ้งอ๋อนี่เราไม่เจตนาเราเจตนาจะให้ไปต้องการเจตนาไม่เจตนาต้องถามใจตัวเองว่า
เจตนาเราทำยังไงไม่ต้องถามใครถามตัวเองศีลก็ขาดไม่ขาดถามใจตัวเองว่าใจนี้เรามีเจตนาไหมเจตนาที่ทำไหมตั้งใจทำไหมแต่เราไม่เจตนาทำก็คือศีลไม่ขาดอยู่ที่เจตนาเมื่อได้รับศีลเนี่ยปานาติปาตาเวรมีสิกขาปตังสมาธิยามิเนี่ยใช่ไหมเมื่อข้าพเจ้าจะขอรับศีลข้อที่หนึ่งจะงดเว้นเจตนาคือเจตนาคืองดเว้นเวรไปเว้นข้าพเจ้าของดเว้นจะไม่ทำบาปซึ่งปานาข้อที่หนึ่งเนี่ยเจตนาได้แล้วเจตนาจิตที่เป็นกุศลเวรไปเว้นเว้นแล้วได้ข้อที่หนึ่งก็ได้แล้ว เราไม่ฆ่าตัดชีวิตจะไม่ตบยุงจะไม่ใช้ผู้ใดมาตบยุงตบไรเหลือบไรก็แล้วแต่สิ่งที่มีชีวิตนี่ได้แล้วข้อที่หนึ่งแล้วก็ไปอธินาพรามุอาตุลาไปเลิกวิการละโพนแล้วก็รู้แล้วก็เช็คของตัวเองไปเรื่อยเรื่อยนั่นนี่ก็บอกวันหนึ่งคืนหนึ่งท่านทำอะไรอยู่มีคำถามคำถามลอยมาเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยจะเป็นโยมทูตโยมบาลหรือเทวดาสมมติว่าหรือธรรมะลอยมาธรรมานิมิตเนี่ย เป็นนิมิตเนี่ยมันลอยมาธรรมะลอยมาท่านก็ในนี้ท่านทำอะไรอยู่ท่านทำอะไรอยู่แล้วก็ปัญหาใจท่านทำอะไรอยู่ทำเสร็จแล้วท่านจะไปไหนแล้วท่านจะไปกับใครแล้วก็มึนงงแล้วไม่รู้ท่านทำอะไรอยู่อ๋อก็นั่งคุยนั่งสมาธินั่งอะไรไหมแล้วถามว่าท่านจะไปไหนอ๋อไปบ้านไปใครอ๋อไปกับเพื่อนไปคนเองแค่นี้ตอบแบบชาวบ้านไม่ตอบแบบผู้ดุจพลอริยะตอบแบบชาวบ้านก็ตอบแบบยังหลงอยู่นะตอบแบบว่าคนชาวบ้านธรรมดาก็ตอบเรื่องจริงแต่เขาถามแล้วปริศนาธรรมท่านทำอะไรอยู่ตรงขนาดนี้ท่านทำอะไรอยู่ทุกวันทุกวันรู้ขนาดนี้ท่านทำอะไรอยู่ก็ตอบความเป็นจริงแต่ที่เขาบอกว่าปริศนาท่านทำอะไรอยู่ท่านทำจิตทำใจเนี่ยให้อยู่คงที่ไหมจิตใจก็สงบสว่างว่างเฉยอิจฉาริษยาไหมท่านทำใจอยู่ไหมท่านตอนนี้ท่านก็ทำอะไรอยู่นั่นแหละเราไม่ต้องเขาถามลึกไปถามที่ใจ ขอไปก็บอกท่านมาจากไหนเนี่ยอ๋อมาจากบ้านเราจะไปไหนอ๋อไปบ้านก็แค่นี้ตอบแค่นี้ตอบแบบชาวบ้านเนี่ยก็ถามว่าท่านมาจากไหนก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วจะไปไหนก็ยังไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ท่านแล้วท่านมาจากไหนนี่ท่านคิดได้ยังว่ามาจากไหนที่แน่นอนถามย้ำไปอีกอ๋อมาจากกรรมมาจากกรรมการกระทำกรรมดีกรรมชั่วก็มาตอนนี้การกระทำด้วยกายกายกรรมทำด้วยกายกราบพระไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ตักบาตรทำบุญนะตักบาตรทำบุญอันเนี้ยทำด้วยกายกายกรรมแล้วทำด้วยวจีกรรมสวดมนต์ไหว้พระพูดจาดีมีปิยวาจาไม่นินทาใครแล้วมโนกรรมกรรมแล้วในใจทำในกรรมดีมีเมตตาให้เขาเป็นสุขเขาจะด่าเราว่าเราก็ตั้งสติโอ ด่าเราด่าเราเราอยู่ตรงไหนนี่เอาธรรมะแล้วว่าเราไม่ดีเราตรงไหนเราตรงไหนมีเรามีเราไหมถ้ามาพิจารณาในหลักธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมะได้บอกว่าตัวเราของเราตัวกูของกูไม่มีแล้วนะเร
เป็นตัวธรรมชาติเหมือนผู้ชายผู้หญิงนะคิดแล้วมันไม่มีหรอกมีธาตุเฉยๆธาตุดินน้ำลมไฟมีกันหน้ารูปเวลาสัญญาทางการวิญญาณอันนี้เรามาตั้งเฉยๆมายึดติดว่านั่นผู้หญิงอันนี้ผู้ชายอ่ะแล้วชื่อนั้นชื่อนี้เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดกันว่าเดี๋ยวพูดกันเรียกกันผิดถูกหมดเลยว่าไม่ตั้งนี่ก็วุ่นวายในโลกนี้นั่นเนี่ยเขาสมมติขึ้นมาคนนั้นชื่อนี้ชื่อนี้สมมติว่านี่คือมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์สุดประเสริฐให้ทำก็สมมนุษย์แล้วมนุษย์ไม่ตายเหรอใช่ไหมถ้ามนุษย์สุดประเสริฐเนี่ยคือมนุษย์ผู้ประเสริฐประเสริฐที่ไหนเขาจะบอกเมื่อกี้ประเสริฐที่กายประเสริฐที่วาจาประเสริฐที่ใจมนุษย์คนนี้ก็กายมีศีลมีธรรมไหมวาจามีศีลมีธรรมไหมใจมีศีลมีธรรมแล้วก็นี่ถ้าคุณไม่มีตรงนี้คุณไปพิจารณาว่าคุณเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐไหมที่เขาตั้งโอ้เราก็เท่เลยโอ้เป็นคารวะได้ไหมมนุษย์ผู้ประเสริฐนี่เอาเปลือกสัตว์ที่ไม่มีอันนี้ประเสริฐเหรอไปฆ่าสัตว์ไปขังสัตว์ขังอะไรแล้วก็ไปเบียดเบียนสัตว์เนี่ยไปทำสัตว์ชีวิตให้ตกลงกินเหล้าเมายาเนี่ยนี่เรามนุษย์เอาคิดสิว่าเผลอเบียดเบียนตัวเองด้วยคนที่ไม่เบียดตัวเองก็คือคนมีศีล5แต่คนที่มีศีล5นี่เบียดเบียนตัวเองหมดเลยใช่ไหมสมมติฆ่าสัตว์เนี่ยฆ่าสัตว์เนี่ยเบียดเบียนชีวิตก็เบียดตัวเองไม่ให้เกียรติตัวเองให้เบียดเบียนตัวเองให้ตัวเองเนี่ยไปทำชั่วแล้วคนที่ฆ่าสัตว์มากๆเนี่ยแล้วดูสิจิตใจเศร้าหมองเคยเพียงคารวะเคยเขาทำบุญทำทานก็ไม่ไปวัดฆ่าสัตว์ชีวิตไปขายไปกินไปอะไรเนี่ยแล้วก็ไปดื่มเหล้ามาหน้าตาเศร้าหมองไม่สุขใสเลยไม่เหมือนคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตแต่ไม่มีศีล 100% เขายังสุขใสกว่าเพราะใจเขาไม่มุ่งอยู่กันจะเอาชีวิตคนอื่นเขามันก็บริสุทธิ์ไอ้นี่วันหนึ่งคืนหนึ่งคิดจะฆ่าสัตว์ชีวิตคิดจะหาปลามาเลี้ยงชีวิตตัวเองคิดจะฆ่าเขาแล้วมีความสุขแล้วไม่คิดฆ่าตัวเองบ้างนะคิดว่างๆคิดฆ่าตัวเองบ้างมันมีความสุขไหมใช่ไหมแล้วคิดจะเอาชีวิตคนอื่นไงนะการฆ่าตัวเองนี่ต้องธรรมะก็คือฆ่าตัวเองฆ่ากิเลสมีความสุขไม่ใช่ไปฆ่าอย่างที่ทั่วไปฆ่าตัวเองฆ่าตกนรกฆ่ากิเลสตัวเองก็ฆ่าที่อะไรฆ่ากายกิเลสที่กายอยู่ในสมาสติสติกายมีสติใช่ไหมใจสมาธิใจมีสมาธินะใช่ไหมวาจาสมาธิฐิความเห็นชอบคิดดีทำดีพูดจาดีใช่ไหมมันก็อยู่ในศีลในธรรมนี่ก็ก็ฆ่ากายให้บริสุทธิ์ไอ้ที่มันไม่ดีนะพูดชั่วไปก็เหมือนหนักไปอีกแต่เราไม่รอยอมรับความจริงทำชั่วมันเนี่ยไหมกายทำไม่ดีมาอย่างเราเมายาฆ่าตัดชีวิตนี่ดีไหมเราผิดศีลธรรมนี่ดีไหมถามใจตัวเองเนี่ยเราอยากจะทำไหมทำแล้วมีความสุขไหมเราก็บอกเนี่ยต้องไปตรงโลกนะก็โอ้ตรงโลกโลกมีที่ไหนยิ่งทำหนักเลยมันเทวทัตเนี่ยเดี๋ยวแรกบวชใหม่ก็มีสวรรค์จะมีสวรรค์นิพพานสมาธิฐิพอบวชไปเกิดกิเลสเกิดลาภเกิดอะไรความอยากความต้องการจริงดีจริงเด่นอยากชนะพุทธเจ้าพอเป็น เป็นเขาว่าเป็นศัตรูกันมาหลายชาติแล้วมันก็อยากจะชนะทั้งที่รู้ว่าตัวเองชนะไม่ได้แต่กิเลสความโลภความหลงความที่นี่จะเอาชนะแต่ไม่ชนะใจตัวเองอ่ะถ้าชนะใจตัวเองก็คือต้องยอมรับในเหตุด้วยผลว่าเราควรจะชนะตัวเองชนะด้วยอะไรชนะด้วยความดีละจากความชั่วนะเราจะไม่สร้างบาปกรรมที่ใจจะไม่ติดนิยินทาใครติเตียนใครติเตียนตัวเองจะไม่พยาบาทอาฆาตคนอื่นก็เปิดใจตลอดเวลาเปิดใจตลอดเวลาเปิดใจรับในทานศีลภาวนารับในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในใจก็ปิดในสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งในไม่ดีในใจก็ปิดทำไปถ้าเทวทัตเป็นแบบนี้พระเจ้าบอกอนนท์ถ้าเชื่อธรรมะเชื่อตถาคตปลดทิฏฐิตนความนี้เทวทัตจะเป็นคนดีจะไปสวรรค์นิพพานได้แต่ว่านั่งสารเทวทัต
ทําไม่ได้ก็เป็นเวรกรรมตรงนั้นที่ทําตถาคตเอาธรรมะเอาพุทธเจ้าไปใช้ในใจใครจะด่าจะว่าตามฆ่าเราให้อภัยก็ไม่สุขไม่สุขมันก็รักขโมยเราไม่รักตอบมันก็จบกันอันนี้เขาฆ่าเราอยากจะฆ่าเขาก็กองกำลังเย็นมาลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆหลายร้อยปีพันปีมาพุทธเจ้าเทวทัตอยากฆ่าอยากฆ่าข้าไปพระองค์ให้เมตตาเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วไม่ฆ่าตอบก็จบพระองค์จบเทวทัตไม่จบแต่เทวทัตก็ตกนรกเองเทวทัตก็มีกรรมเองหมายถึงว่าเคยทำไปทุดงไปในที่มีเรื่องมีราวที่พระอิสานก็ดีเอาธรรมะเขามาด่ามาว่าก็ให้เขาเป็นสุขเป็นทุกข์สงสารเขาในใจก็ให้เป็นสุขเป็นทุกข์ก็บอกให้ทุกคนไม่ต้องไปด่าต่อไปมีเรื่องกันเขาก็มาด่าก็นะเขาด่าพระไอ้เมืองนนพระอรัตบนไอ้เมืองนนนั้นอยู่เมืองนนมาดังที่เมืองนนอย่าไปดังที่โน่นให้ท่านดังใช่ไหมแล้วก็หลับตาก็เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วผู้หญิงก็เหมือนกันแล้วไม่สุดการแผ่เมตตาก็ไม่สุขเราไม่ยบาทอาฆาตพยายามไม่สุดเป็นไงไอ้ความที่ดีของเราเนี่ยไอ้เจ้าก็ด่าว่าเราไม่ดีความชั่วความอะไรไม่สุดไปตกที่เขาหมดเลยตกเต็มหมดเลยแต่ถ้าเราเขาด่าตอบเราด่าในใจเขาว่าเราไม่ดีเราก็มาตอบในใจอยากจะฆ่าจะแกงกันในใจเนี่ยไม่มีตานี่ก็ไม่สุดก็มันไอ้เราก็ได้ครึ่งหนึ่งเขาก็ได้ครึ่งหนึ่งเราอาจจะได้น้อยก็บาปเหมือนกันมันศาสนาก็หากันคนเดินศาสเขาหาเราไม่สาดก็จบกันใช่ไหมแล้วเขาไปสุดเขาเปียกคนเดียวเขาเปียกคนเดียวเราไม่เปียกทั้งที่น้ำเปียกที่เราแต่คนอื่นเขาว่าคนนั้นเราดีแต่คนนั้นไม่ดีทำไมไปสาดเขาทำไมเขาไม่สาดตอบเราไม่โต้ตอบไปสุดสุดท้ายเขาได้เต็มเต็มไม่ได้เปียกใครฟังเหมือนก็ว่าเราชั่วนะเอางี้เราชั่วก็ยอมรับว่าแต่เราไม่ได้ชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์เราให้เขาเป็นสุขเป็นสุขว่าเราไม่ดีเราก็พิจารณาในสุดเราเขามานินทาเราก็มาว่าเราเหมือนคนนั้นน่ะเราสร้างความดีเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมตักบาตรทำบุญทำไปเรื่อยๆคนนั้นก็นินทาให้เขาได้ยินอิจฉาริษยาเนี่ยพิสุทธิ์สุดท้ายเนี่ยบุญกุศลที่เราสร้างเนี่ยและเจตนาที่ดีเนี่ยคนนั้นได้รับเต็มๆเลยเขารู้ท่าแท้ของคนนั้นแล้วเขารู้ว่าเรานี่มาปฏิบัติธรรมจริงเรามาตรงนี้เราให้อภัยจริงๆเราไม่อยากมีเรื่องมีราวไปสุดคนนั้นก็โดนตอกกลับทำไมคนไม่ดีเขาเป็นคนดีเขาไปธรรมะธรรมโมเขาไม่ยุ่งเกี่ยวใครนี่เป็นไงพวกสุขแนนก็เทมาให้เราหมดเลยนี่คือเปรียบเทียบฟังว่ามันตรงนี้เป็นเรื่องจริงเหมือนกับพระเจ้าที่เคชากิชาจะเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แต่เทวทัตทำอะไรนี่นะที่เกิดเป็นลิงมานอนไปเนี่ยอาจารย์เคยเล่าอ่ะเขามีเทพที่หน้าหลวงพ่อโตของพระสนองเล่าดีขนาดพระเจ้าเป็นพ่อแหละเทวทัตเป็นลูกอ่ะพอโตมานี่อยากจะฆ่าพ่อจะเป็นจ่าฝูงตัวเองดูสิทุกอย่างนี่อันนี้เล่าย่อนะเพราะเราละเอียดเคยทำร้ายตั้งแต่สัตว์มนุษย์ทั้งสัตว์ชาติสุดท้ายพระเวสสันดรแล้วก็มีชูชกอ่ะทำไงจะทำลายพระเจ้าไปขอลูกมาขออะไรมาทำไมเป็นรับใช้ของตัวเองเนี่ยลงอภิเตตาเป็นเมียเป็นภรรยากันเนี่ยสาวระวังเนาะสามีหนุ่มภรรยาน้อยเนี่ยโอ้โหลงเข้าประตูไม่ถูกเลยระวังเถอะเข้าประตูไม่ถูกหลงอยากจะเข้าบ้านแล้วโอ้โหเดี๋ยวไปเที่ยวต่อประเภทนั้นเนี่ยสามีหนุ่มภรรยาน้อยอ่ะประเภทนั้นเนี่ยจะเข้าบ้านปุ๊บประตูปิดเลยประตูใจปิดเลยไปข้างนอกออกไปหมดเงินหมดทองคอตกกับประตูเปิดเข้าใจไหมหมดแล้วหมดลายแล้วหมดแล้วหมดทุกอย่างหมดเงินประตูบ้านเปิดประตูใจเปิดแล้วลองแรงลองแรงลองแรงปรึกษากันเงินหมดแล้วจะขายแล้วจำนำอะไรได้โอ้มีพัดลมตู้เย็นว่าเขานั่นเดี๋ยวไปเอามาใหม่ไหมนี่แหละความหลงอวิชชาครอบงำเพราะเราเป็นกันมาหลายร้อยพันปีแล้วถ้าอ่านแต่มีดกองพุทธเจ้าเราไปอ่านดูบ้างถ้าอ่านตัวเองไม่ออกก็ว่าตัวอวิชชานี่มันร้ายแรงแค่ไหนที่เราเนี่ยดูที่เนี่ย
ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ก็มาทำมุมไอ้ตัวเล็กเนี่ยฮะเนี่ยเกิดมาเป็นเนี่ยวันนั้นโน่นนั่นนี่เนี่ย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 ตัวอวิชชาตั้งกันครอบงำเนี่ยนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมาสู่สถานที่อันเป็นที่สงบทุดงควัดที่ระเบียบก็คือศีลที่กายที่ใจอันนี้เราต้องศึกษามันไม่ร้ายแรงมันไม่หนักหนาถ้าเราเรียนหนังสือหนักหนากว่าด้วยซ้ำทีแต่เรียนหนังสือเราอิสระแต่นี่มาแต่งชุดนี้เลยลูกๆไม่มีอิสระมันไม่ใช่เรามีอิสระแต่อยู่ในขอบหน่อยเราอึดอัดหน่อยนะแต่อยู่ในกรอบในเราอึดอัดจะมีความสุขแต่ข้างนอกน่ะอิสระเกินไปเรามีความสุขแต่สุขปนทุกข์ใช่ไหมต้องผู้หญิงผู้ชายอ่ะแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อไปห้างไปอะไรไปเที่ยวนั่นผู้ชายก็ไปที่โน่นที่ประหยัดไฟบ้างหญิงบ้างเป็นไงกลับมาบ้านทุกสนัดเลยมีความสุขเล็กน้อยหมดเงินหมดกระเป๋าตายเดินขอตกกลับบ้านไปห้างเหมือนกันช็อปโอ้โหกดรูดปืดช็อปจนไม่มีหมดกระเป๋าฉีกกันนะนั่นน่ะไหมมีความสุขแต่ปนทุกข์แต่นี่มีความสุขถึงจะมีอึดอัดแต่มันทุกข์น้อยกว่าใช่ไหมเนี่ยเราเนี่ยเวลานั่งเนี่ยบางเทศบางธรรมเนี่ยใครทุกข์บ้างจิตใจสบายไหมเพราะเราเปิดใจไอ้ทางโลกอ่ะโหทางโลกนี่ไปนี่ร้อนก็ร้อนแล้วก็แต่ทางโลกก็อยู่ปกตินะร้อนแค่ไหนก็ทำไม่รู้ไม่ชี้อ่ะเราอยู่ในป่าในดงอะไรเงี้ยโหข้างนอกก็ร้อนมากเลยอยากจะเข้ามาคิดสิแต่ข้างนอกโอ้โหข้างนอกเย็นมาวัดร้อนอยากจะกลับบ้านใช่ไหมเอ้ยมันสวนทางกันเนี่ยโอ้โหป่าก็เย็นอ่ะป่าก็เย็นโหมืดไปหมดเลยโหโน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีใช่ไหมเนี่ยมันร้อนใจมันไม่ใช่ร้อนกายร้อนใจไอ้ข้างนอกอ่ะข้างนอกมันร้อนกายแต่ใจไม่ร้อนเขาก็อยู่กันได้ใช่ไหมแต่เราไปข้างนอกมันนะมันร้อนทั้งกายทั้งใจเลยฮะมันร้อนกายใช่ไหมแล้วเนี่ยอันนี้บางคนที่มีสติปัญญาก็พอถึงวันพักผ่อนสุดสัปดาห์ใช้ชีวิตมาเยอะแล้วการยืนการเดินการนั่งการพูดคุยอะไรเนี้ยมันก็สเปเฮลามก็ไม่ได้อะไรมากเขาก็พิจารณาเงินทองก็รั่วไหลจะเยอะมาเอามาทำบุญตักบาตรบ้างมาช่วยศาสนาบ้างก็มาพักผ่อน3 วัน 7 วันแม้จะคืนเดียวอุโบสถแม้แต่เช้าเย็นกลับก็มาทำชีวิตให้เป็นประโยชน์วันหนึ่งคืนหนึ่งแม้แต่เช้าแล้วเย็นกลับเราวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะทำให้เสียเวลาแล้วความตายมันอยู่ตกลมให้ใครเจ้าก็ออกก็คิดอยู่แล้วโอ้เราถ้าเราไม่ทำอะไรปัดกวาดหรือว่าปัดกวาดเสนาสนะปัดกวาดสถานที่แล้วก็มาปัดกวาดกายกับใจตัวเองด้วยนี่เขาก็เดี๋ยวเราจะไม่ได้บุญกุศลไปอายะซาไปฝ่ายพักหน้าก็ปัดกวาดสร้างบารมีแล้วก็มาทำกายให้สะอาดปัดกวาดกายปัดวาจาปัดใจวันเดียวเต็มใจโอ้โหดีใจแล้วเกินโหมาได้สวดมนต์แม่พระมาปัดกวาดมาล้างห้องน้ำมากับใครไม่ยุ่งเกี่ยวใครโทรศัพท์ก็ไม่อยากปล่อยรับไปวางวันหนึ่งนี่ถ้าเราไม่เล่นโทรศัพท์เราไม่ติดต่อนี่ถามใจตัวเองว่าเราจะป่วยไหมจะเข้าโรงพยาบาลไหมนี่ถามใจตัวเองเลยโอ้เราไม่ป่วยนี่เราได้เราไปเปิดใจสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่าแล้วถ้าเราป่วยก็โอ้ไม่เลยคุยไม่เล่นโทรศัพท์วันนึงเข้าโรงพยาบาลก็โอ้เราก็เอาชีวิตเองโอ้ไม่เล่นตรงนี้เราป่วยจริงๆก็เปล่าเลยอาการน่าเป็นห่วงคิดไปเองนั้นเนี่ยโอ้เราไม่เล่นทั้งวันเนี่ยโอ้เราต้องป่วยแน่ไม่ป่วยป่วยใจนี่เนี่ยความอยากความต้องการมันก็เป็นจิตเศร้าหมองลองคิดด้วยดีพิจารณาว่าถ้าอยากน้อยก็เศร้าหมองน้อยอยากมากก็เศร้าหมองมากอุปาทานยึดมันตัวตนอวิชชาเนี่ยมันก็มาเป็นชุดเลยมันก็เติมพลังใจเรามากขึ้นอวิชชาตัวตนมากขึ้นยึดมั่นถือมั่นเราไม่ให้อภัยคนอื่นคิดว่าตัวเองดีคนอื่นคิดเองในทางที่ไม่แตกต่างกันเลยมีเลือดมีเนื้อมีอะไรก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดเลยผู้ที่จะทรง
คือศีลสมาธิปัญญาแต่เขาไม่ดูถูกใครเขาให้ภัยคนอื่นใช่ไหมอันนั้นก็ส่งว่าเขามีศีลมีธรรมมีสูงส่งตรงนั้นดังนั้นเราพระเจ้าไม่ได้ยกย่องผู้ที่เรียนจบภายนอกพระเจ้าเรียนมาแล้วจบไตรเพศตามเราเรียนที่ตักกศิลาเคยไปกับปั้นพุทธรูปไปโอ้ร้อนมากกับตักกศิลาเครื่องบินไปนี่เขาไม่ให้บินไม่นานแล้วบินแล้วชนภูเขาอาจารย์ท่านบอกเอาไปปีแรกก็บอกท่านโชคดีก็ไปอยู่ยังไม่กลับมาไปอยู่โน่นที่เมืองนิลีไปทัวร์ให้เขากลับมาก่อนเพราะบินนี่บินหมดเลยเหนือยอดเขาแล้วหมดโน่นไปจะติดเมฆเลยโอ้อากาศไม่มีเราต้องทำสมาธิคนที่ไม่ทำสมาธิแขกก็เป็นลงก็เป็นแถวเลยเพราะอากาศไม่มีข้างบนอากาศไม่มีอากาศแล้วก้อนเมฆอย่างก้อนหิมะเลยมันถ้าไม่บินยังไงก็ภูเขาสูงมากแค่จะมีอะไรแล้วแค่จะมีอะไรก็ติดต่อนะแขกหิมะเนี่ยคล้ายเหมือนฝรั่งแขกหิมะแค่จะมีถนนไม่ต้องถ่ายอยู่เรื่อยเหมือนต่างประเทศที่โน่นอ่ะอเมริกาพวกนั้นต้องถ่ายเรื่อยบ้านต้องปลูกแบบทรงไทยนะถ้าปลูกแบบเพิงเงี้ยเรียบร้อยพังหมดหิมะมันลงมาน้ำแข็งมาเลยนะต้องปลูกแบบทรงไทยรถเด็กเตอร์นี่ไถประจำวิ่งไม่ได้รถถนนต้นทางนี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะมีปั้นดินไปตักศิลาที่กษัตริย์ลูกผู้มีเกียรติหรือมีตระกูลกษัตริย์พราหมณ์ไปเรียนหมดศึกษาปาโมกเรียนที่ตักศิลา แล้วนี่เวลาการปฏิบัติมีไม่มากก็พอก็เวลาความตายนะมันมีไม่มากเหมือนกันแล้วเราจะเป็นผู้ประมาทเหรอวันหนึ่งคืนหนึ่งเวลาทุกลมหายใจก็ออกเราไม่ถึงพุทโธไม่นึกถึงอะไรนึกถึงอนาคตนึกถึงอดีตอนาคตก็นึกถึงปัจจุบันถ้าเข้าใจปัจจุบันมาปฏิบัติเข้าใจธรรมะรู้ว่าสิทธัตถะเนี่ยที่สำเร็จได้ที่รู้เห็นธรรมปฏิบัติธรรมนี้ก็นึกถึงปัจจุบันเนี่ยนึกถึงลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็ตายไม่หายใจออกก็ตายหายใจเข้าพุทหายใจออกโทที่เราภาวนาเนี่ยหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาโทหรือว่าลืมตาก็พุทโธดูลมเข้าลมออกลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าก็ตายเนี่ยดูลมตรงเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนั่งตรงไหนก็พุทโธเนี่ยเราก็ไม่ประมาทตายด้วยพุทธโธเนี่ยเราอย่างน้อยก็ได้สวรรค์แล้วเพราะตายในศีลในธรรมแต่ไปตายไม่มีตายด้วยพุทโธข้างนอกเนี่ยไปตายด้วยโอ้เงินทองอยากได้อยากจะเป็นเศรษฐีตายขณะทำงานอย่างอิจฉาหรือจะอยากเนี่ยเป็นไงสิตายด้วยกำลังทะเลาะกันเนี่ยตายด้วยความโลภเนี่ยความพยาบาทแล้วก็อวิชชาครอบงำนี่มันก็ไปไม่ดีนะเหมือนที่บอกนิมิตเนี่ยนิมิตถามว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่แล้วท่านจะไปไหนจะไปไหนก็เราจะไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเราจะไปด้วยอริยทรัพย์ไงไปด้วยบุญกุศลนี่จะไปพักหน้าจะไปด้วยตรงนี้ที่ใครมาทำอะไรท่านมาทำอะไรเราตอบแบบโลกก็ตอบแบบโลกีเอาก็มาเป็นมนุษย์มาทำงานเรียนหนังสือทำงานแต่งงานมีครอบครัวก็อยู่แค่นี้อันนี้อวิชชาหมดเลยก็มีมันก็พายเรือในอ่างอ่ะเขาถามว่ามาเป็นมนุษย์มาเพื่ออะไรก็ให้มารู้ว่ามาว่ามันก็ปล่อยให้เรามาเที่ยวอ่ะปล่อยให้เรามาก็มาสร้างความดีนั่นเองปล่อยมาเที่ยวชั่วคราวอ่ะแค่100 ปีโอ้ยเท่ากับเทวดาเขาวันเดียวนะ100 ปี 1,000 ปีนะเราเนี่ยต้องคิดดิแล้วระหว่างเราจะอยู่ถึง100 ปีเดี๋ยวนี้ร้อยปีก็เตรียมนั่งรถเข็นเนี่ย80นี่ก็โหล่อแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยอันจริงต้องพูดแล้วในชีวิตเรานี่มีไม่มากเลย40เนี่ยเริ่มแล้วหูตาโหเชิดเริ่มมึนงงละ40ไปเนี่ยเริ่มแล้วมั้ยอ้าวคิดสิเริ่มแล้วกำลังจะลุกก็โอ๊ยนั่งก็โอ๊ยละ40เนี่ยกำลังเริ่มแล้วคงใกล้ข้อเริ่มปวดแล้วผมก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วฟันเริ่มโยกแล้วอ้าวคิดสิมันเริ่มแล้วบอกเหตุแล้วเอาไป50ปุ๊บนี่ยิ้มแย่ๆขอไปนะไม่ใช่ว่า
เนี่ย40ยังยิ้มยังภูมิใจพอ50ไปยิ้มแย่ๆแล้วยิ้มแบบไม่สบายใจแล้วทำไมอ่ะนายโยมมาเนี่ยแม่ปวดขาเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนนี่เดินปลิวเป็นไงยิ้มแย่ๆยิ้มไม่สบายใจมันอ่ะพอ60ไปปุ๊บนี่โหยิ้มไม่ออกบอกไม่ถูกเลยอ่ะก็ไปถึงนั่งก็ลูกโอยนั่งก็โอยมันดอกไม้โรยมันตรงนี้เนี่ยนี่แน่ๆคุยกันมีเนี่ยมาถามปัญหาทำไม60ไปแล้วนี่เริ่มแล้วไม่อยากจะลุกก็นั่งไม่อยากจะลุกแล้วบางคนเขาก็ร่างกายดีก็ว่านั่นได้70มาบางทีเนี่ยรอก่อนให้เพื่อนรอก่อน ลุกจากเก้าอี้ไม่ได้อ่ะโอ้โหเก้าอี้มันหนักอ่ะลองคิดสินั่นเนี่ยลองคิดสิเขาจะถึง80ไหมเนี่ยบางทีเนี่ยเดือนนี้ไม่มาแล้ว80กว่าบอกระวังนะอยู่ให้ขวางนะระวังขึ้นรถเมย์นะมันสายเลย17เนี่ย17ก็มาที่ไอ้มันถึงนนท์มั้งเอามา17มาตรงที่วัดเขมาแล้วก็ถ่ายเทแล้วก็ทำให้ถ่ายก็มาถึงนนท์อ่ะมันถึงนนท์แล้วก็ลงเรือมา117เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วไม่เห็นจริงๆหน่อยเขายิ้มก็ยิ้มกันน่ะยิ้มแบบยิ้มไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์80มาได้ไงบอกระวังนะมันเคยหน้ามืดเดี๋ยวน็อกไปได้เหมือนกันเนี่ยนั่นก็ยังธรรมโมธรรมายังไม่เข้าใจแล้วแต่ก็ชอบฟังเทศฟังธรรมบอกไปนั่งสักนิดนะบอกกันบอกก็ถามว่าญาติพี่น้องนี่ตายไปแล้วยังไงบอกอยากรู้ไปนั่งสมาธิแผ่เมตตาไปนั่งไม่กี่ครั้งเราบอกนี่อาจารย์พูดถูกบอกรู้ว่ามีญาติอย่างนี้ๆอ่ะไปนั่งพิสูจน์ตัวเองเลยมาดีไม่ดีอ่ะก็บอกไปก็คงไม่เชื่อหรอกไปนั่งเลยนั่งแล้วไม่ชอบนั่งสมาธิฟังเทศได้แต่ฟังเทศก็ยังไม่เข้าใจก็ยังดีกว่าเหมือนที่นี่เนี่ยบางทีเราต้องศึกษาไม่ต้องศึกษาที่ไหนศึกษาตัวเองศึกษากายกับใจทำไมก็พูดกายกับใจเนี่ยให้สัมผัสกันกายกายทำอะไรอยู่กายเนี่ยนั่งกายลุกกายเดินแล้วกายสัมผัสที่กายเนี่ยมันให้มีสติตลอดที่กายก็ศึกษาที่ใจใจเราคิดดีไหมคิดดีทำดีไหมใจเราสบายใจไหมใจมีศีลไหมใจมีศรัทธาไหมใจมีความเฉยเบิกขาความเฉยไหมใจเรามีสัจจะไหมต่อไปถ้ามีสัจจะความจริงใจมันก็จะมีเหมือนเราสร้างบารมีไปในตัวเลยที่ทานศีลภาวนาไปเรื่อยทำไปนี่ก็เพราะนั้นแต่ชีวิตเราเนี่ยก็สมกันที่ว่าเรามาจากไหนเราก็จะไปไหนเราก็ตอบในใจได้ไปด้วยศีลสมาธิปัญญาไปด้วยตักบาตรทำบุญไปด้วยกายกรรมวจีกรรมก็การกระทำ การกระทำตรงนี้การกระทำว่าทำดีไปได้ดีทำไม่ดีก็ไปไม่ดีเนี่ยแล้วก็ตอบได้ปัญหาแล้วก็ตอบในใจเหมือนกับวันพระวันอะไรเนี่ยที่เขาเปิดให้ญาติเปิดให้มาหาญาติพี่น้องวันพระวันคัตตะเลิกในวันนั้นเนี่ยสำคัญที่เนาะก็เปิดมาว่าญาติพี่น้องเนี่ยมาถือศีลฟังธรรมไหมมาอยากจะอนุโมทนาด้วยบางทีมาถึงปุ๊บโหมองแล้วไม่มีญาติพี่น้องเลยใช่ไหมแล้วไปรายงานไม่ได้ก็ไม่ได้บุญกลับไปโน่นญาติพี่น้องก็เป็นไงเล่นการพนันนะเล่นไพ่นะเล่นไฮโลกลับบ้านก็ตักเป๊กสองเป๊กก็เดินเต็มถนนแอนไปแอนมาเป็นไงล่ะแล้วมีที่ไหนภาวนาพอถึงบ้านผมก็หลับไม่รู้ตัวเลยแล้วอันที่ไหนจะภาวนาให้กับญาติพี่น้องบาตรก็ตักไม่ได้พอตื่นมาก็จะตักเป๊กหนึ่งเป๊กหนึ่งก็โหยไปใส่บาตรพระนั่นก็พอดีนะสั่นไปสั่นมาเลยคนกินเหล้าไม่อยากใส่บาตรหรอกน้อยคนกินเหล้าศรัทธาหายหมดเลยเอาคนกินเหล้าไม่อยากเข้าวัดหรอกน้อยแต่เพื่อนดึงมาลองดูก็ได้ลองคนกินแล้วลองถามด้วยนะไปบวชไหมไม่ว่างเฮ้ยไม่ถูกกับพระเลยนะคนไม่กินเหล้าถูกกับพระถูกกับศาสนางั้นแล้วคนกินเหล้าก็มา
มาบวชมาแล้วก็ศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองสิพอกินเหล้ามาบวชก็จบเลยจบเลยศาสนาจบเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็บัญญัติมันก็บัญญัติให้ดื่มสุราได้สุราเนี่ยสุราข้อเดียวนี่ก็หมดแล้วศีล5ศีล8ศีล10ถึง107ถ้าดื่มสุรานี่จบเลยจบเลยมันรวมหมดอ่ะสุรานี่รวมหมดเลยทําที่แรกก็ไม่สร้างความดีว่ารวมสุรามากขึ้นมากขึ้นก็อยากลักขโมยอยากไปเที่ยวเตหาทําผิดหมดเลยลงที่ต่ําหมดเลยเพราะฉะนั้นพิษสุราเนี่ยมันร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นในเมื่อโอกาสเราได้มาเปิดหูเปิดตามาเปิดใจแล้วเนี่ยเราก็พยายามสร้างกายสร้างวาจาสร้างใจว่ากายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ยกจิตยกใจของเราให้สู่เรียกว่าสู่สวรรค์นิพพานจากมนุษย์เนี่ยมนุษย์นี่ก็มันก็สูงแค่มนุษย์สวรรค์นี่สูงกว่ามนุษย์เยอะเป็นของทิพย์ของไรสวรรค์เนี่ยวิมานเนี่ยสู่สวรรค์พอได้สวรรค์ปุ๊บก็เดินทางสู่อริยมรรคผลมีเมตตาพรหมหันต์สี่ปฏิบัติโดยสติปัฏฐานที่รู้กายเวทนาจะทำอิดาบทที่ยืนเดินนอนก็เดินมีสติสติลึกรู้ตลอดเวลาสัมปัญญะพร้อมภาวนาไปภาวนาก็มีเมตตาเรื่อยไปเริ่มทำไปเนี่ยดูใจดูกายดูจิตดูใจดูจิตเนี่ยไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยก็ว่าเปิดใจไปทำไปในที่สุดก็มีสวรรค์และนิพพานในหัวใจของเราเอาเราวันนี้ที่มาได้มาแนะแนวทางเตือนสติบางครั้งเผลอสติบ้างขาดสติบ้างก็มาเตือนกันให้มีพุทโธมีศีลสมาธิปัญญาพยายามอย่าปล่อยปละเลยชีวิตตัวเองเราจะต้องตายแน่นอนดูคนบางคนนี้ตายเราจะอยู่ไม่ได้ความตายมีตรงไหนต้องลมหายใจเขาออกเราบางทีเนี่ยเราคิดว่าจะกลับบ้านได้บางทีเราก็ไม่ได้กลับบ้านอ่ะก็ตายกลางทางต่างอะไรทุกอย่างจะตายในวัดก็แล้วแต่นี่ไม่นี่พูดเรื่องความจริงมันจะทำเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณามีเหตุมีผลว่าความตายมันบอกเราไหมว่าจะตายเมื่อไรตายวันนี้ตายพรุ่งนี้เคยกระซิบเราไหมนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาทบทวนตรงนี้ให้มากๆเอาละวันนี้ก็ขอยุติต่อการบรรยายแต่เพียงวันนี้ก็ขอทุกคนทุกท่านเจริญในศีลสมาธิปัญญามองความก้าวหน้าคือมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีลเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะลำดับต่อไปค่ะท่านที่จะถวายสังฆทานเทธรรมนะคะถวายของพระค่ะขอเชิญทุกท่านตั้งนโม3จบพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหัง นิพพานังโหตุค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะท่านที่จะถวายสังฆทานเทธรรมค่ะเรียนเชิญค่ะถวายกับหลวงพ่อได้เลยนะคะค่ะในเดือนกรกฎาคมก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมเข้าคอร์สสมาธิเจริญสติปัฏฐาน4นะคะจัดขึ้นณบ้านสว่างใจตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างวันที่7ถึง11กรกฎาคมนี้นะคะท่านจะไปเข้าคอสมาธิกรุณาลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะหรือติดต่อที่หน้าซุ้มประชาสัมพันธ์ณเรือนไทยนะคะส่วนคอที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาวัดสังฆทานนำปฏิบัติโดยหลวงพ่อบัญญัติกิติโกนะคะจัดให้มีคอร์สสมาธิในรอบวันที่15นะคะวันอาทิตย์ที่15ถึง22กรกฎาคมนี้
ติดต่อที่น้องจูนนะคะที่086-001-3838ส่วนข้อที่สวนสิโนไทยนะคะ20, 21, และ 22ติดต่อสมัครได้ที่อาคาร SBB TV 999ค่ะต่อไปอีกหนึ่งท่านนะคะค่ะก็ติดต่อในเวลาทำการนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024961164นะคะในเวลาทำการก็ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาไปจนถึง17 นาฬิการับจำนวนจำกัด45ท่านเท่านั้นค่ะค่ะเชิญค่ะการอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะค่ะค่ะเชิญเลยค่ะถวายเลยค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะค่ะสาธุนะคะอนุโมทามิค่ะขณะนี้ท่านก็ติดตามรับชมบรรยากาศสดจากลานธรรมนะคะผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999นะคะสื่อธรรมะของพระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะต่อไปหลวงพ่อท่านก็จะค่ะพิจารณาบังสกุลนะคะแล้วก็ให้พรค่ะการจบต่อไปก็บังสุกุลนะฮะอานิจจวัตสังขารันสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสสโมสุขวันความเข้าไปละงาแผงทางการทางลายเหล่านั้นเป็นสุขช่วงต่อไปก็รับพรนะยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคะลังวางน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวเมวัยโตทินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไม่ได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าแม้ว่าจะมีฉันตัวจงสำเร็จโดยฉับพลันสาแพบริเวณตัวสร้างกับปานข้อความดำริทางปวงอย่างเต็มที่จันโทมนาลาโซยานทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ มณีโชติลาโซยานทานเหมือนแก้วมณียันตะวางตะไว้ควรยินดีว่าตัวสาบมังคะลังขอสาบมงคลจงมีแก่ท่านอราคันตัวสาบเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านตาปพุทธานุภาเวนันด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตาพระธรรมานุภาเวนันด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตาพระสังฆานุภาเวนันด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติพวันตุเตนขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุข่าวต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทบิดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบท่านพนมมือไว้ก่อนนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมค่ะอนุโมทนา